สวัสดีวันนี้กับ3ส,สูตรดีๆจากธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาหลุมสิวฝ้ากระจุดด่างดำลิ้วลอยก่อนวัยหน้าที่หมองคล้ำจะเห็นว่าวัตถุดิบที่เห็นบนหน้าจอหาง่ายทำง่ายฟังให้จบกับ3ส,สูตรดีๆที่ได้จากธรรมชาติอย่าเพิ่งปิดหนีกันและอย่าลืมกดติดตามก่อนชมด้วยนะคะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขัข้นตอนวิธีการทำสูตรหน้าใสาไหลสิวฝ้ากระสูตรแรกกันเลยค่ะเริ่มจากนี่ใช้โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติครึ่งถ้วยค่ะโดยประมาณและใช้น้ำผึ้งประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะใช้คำว่าประมาณอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้ได้ไม่วาการค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการคนคนให้เข้ากาันคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะเข้ากันค่ะและพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีสูตรนี้ทำเสร็จแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้1-2วันนะคะดูว่าเข้ากันแล้วพักทิ้งไว้5นาทีค่ะสูตรที่2ค่ะสําหรับสูตรนี้ใช้โยเกิร์ต สูตรธรรมชาติเหมือนกันครึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปส่วนที่เหลือนี้นะคะและใช่มะนาว1ช้อนชาเหมือนกันกับสูตรแรกเลยคือครึ่งถ้วย1ช้อนชาค่ะหรือบางบ้านอาจจะใส่2ช้อนชาก็ได้นะคะนี่ของมลช้อนชามันอาจจะดูเล็กนิดนึงมนใส่ไปสช้อนและคนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันและเมื่อเข้ากันดีแล้วค่ะ สามารถที่จะนี่พักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำไปใช้ได้เลยสูตรนี้สำหรับสูตรที่ใส่มะนาวมนแนะนำให้ทำแค่พอดีใช้ต่อวันนะคะเพราะว,วิตามินซีที่ได้จากผักผลไม้สดๆจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ประโยชน์จะเจือจางไปนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้5นาทีใช้ได้เช่นกันและโซดที่3ค่ะเราจะนำมะเขือเทศ1ผลโดยประมาณนะคะผลเล็กผลใหญ่ดูเลือกได้เลยค่ะและมันก็ทำการคั้นใช้เฉพาะส่วนน้ำได้ประมาณนี้เลย1ผลค่ะ และหลังจากนี้ก็เติมโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติลงไปโดยประมาณครึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะอาจจะมากหรือน้อยได้นะคะไม่วากันค่ะหลังจากนี้เราก็จะทำการคนให้เข้ากันคนจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะและพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเสร็จเรียบร้อยสำหรับสามโซดดีๆจากธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสิว หลุมฝ้ากระจุดด่างดำค่ะหลังจากนี้มนจะมาแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้ได้หน้าใสาๆสมาฟังกันค่ะและก็ถึงช่วงเวลาที่มลจะแนะนำวิธีการใช้แล้วค่ะก่อนใช้ทั้ง3สูตรมนขอแนะนำก่อนว่าสูตรไหนี่เหมาะกับใครสูตรแรกน้ำพึ่งเยเกิดค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับสาวสาวหรือใครก็ตามที่โดนแดดจ้าออกแดดบ่อยสูตรนี้ช่วยลด ใบหน้าหมองคล้ำช่วยลดริ้วรอยที่เกิดจากแสงแดดค่ะจะช่วยทำให้หน้าที่มีปัญหาหมองคล้ำขาวใสนุ่มน่าสัมผัสสำหรับสูตรแรกค่ะสูตรมะนาวโยเกิร์ตสูตรนี้เหมาะสำหรับสาวๆหรือใครก็ตามที่มีปัญหาสิวฝ้ากระสูตรนี้ช่วยลดปัญหาแห่งการเกิด ริ้วรอยแห่งวัยคนที่เป็นสิวนี่นะคะช่วยลดปัญหาจากแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้มันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะช่วยทำให้จุดด่างดำหลุมสิวฝ้าและกระจังลงสูตรนี้ใช้ได้ทำได้ดีจริงค่ะและสูตรมะเขือเ,อเทศโยเกิร์ตค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาหน้าแห้งหน้าไม่ตึงๆสำหรับช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะสาวๆที่มีปัญหา หน้าแห้งมนบอกเลยว่าสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวกลับมาเป่งปังเต,ต่งตึงช่วยลดริว้วรอยแห่งวัยช่วยทำให้หน้าที่มีปัญหาแห้งกลับมาเต่งตึงสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้เต่งตึงแล้วยังช่วยขาวใสได้ในแบบที่สาวๆต้องการสูตรธรรมชาติค่ะและก็เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการใช้กันแล้วนะคะอันดับแรกเลยจะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะนี่มนก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากล้างหน้าสะอาดแล้วทุกๆครั้งเราก็สามารถใช้ได้เลยใช้ก่อนนอนนะคะเวลาใช้มนขอใช้เป็นสูตรมะเขือเทศละกันเนาะเพราะว่าหน้ามนไม่มีปัญหาอะไรมนก็จะใช้ร่วมกับนี่สมรีนะคะใช้วิธีการพองไปเลยค่ะป้ายอ๋อปป้ายแบบนี้ค่ะสูตรนี้ถ้าทำเวลาที่เราทำแนะนำให้ใช้ระหว่างวัน ให้หมดนะคะเวลาที่เก็บเราจะเก็บได้แค่เช้าเย็นแค่นั้นเองมันจะไม่สามารถเก็บได้ในระหว่างวันจริงๆเขาจะไม่เสียนะคะแต่ว่าวิตามินและส่วนผสมดีๆที่อยู่ในมะเขือเทศนี่นะคะมันจะด้อยประสิทธิภาพลงไปวิธีการใช้เราจะทำแบบนี้ค่ะและทำการนวดเหมือนเดิมนวดได้หมดเลยค่ะ นวดแบบเนี้ยประมาณสองถึงสามนาทีทุกส่วนเลยนะคะสามารถที่จะนวดได้เวน้นบริเวณใต้ดวงตาไว้นิดนึงค่ะทําแบบเนี้ยจนกระทั่งทั่วใบหน้า เราก็จะทำการนวดแบบนี้นะคะจนทั่วใบหน้ายกกระชับได้ด้วยค่ะมันบอกเลยว่ามันเป็นสูตรธรรมชาติที่เราไม่ต้องลงทุนแพงๆนะคะแล้วเราก็จะพอกทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสามสิบนาทีและส่วนผสมที่เหลือในถ้วยนี้นะคะถ้าเหลือมันแนะนำให้ใช้กับผิวกายผิวตัวได้เลยช่วยยกกระชับได้ดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวมนขอเวลาไปล้างหน้าก่อนนะคะของม มันบอกเลยว่ามันเป็นโตรที่ได้จากธรรมชาติและดีจริงค่ะหลังจากที่ใช้ทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบำรุงหน้าด้วยวิตามินซีเซรัม่มและตามด้วยค่ะครีมบำรุงทุกๆครั้งสำหรับมลมันใช้ตัวนี้เลยค่ะใช้หลังนี่หลังจากที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับหน้าหรือว่าหลังล้างหน้าวันละหนึ่งถึงสองหยดค่ะหยดป้าย และนวดเป็นประจำทุกวันอย่าลืมว่าเราทุกคนนะคะควรจะดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดวิตามินซีตัวนี้นอกจากจะได้นี่มีความหอมแล้วนะคะยังช่วยบำรุงได้ดีด้วยจริงๆสังเกตได้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ